ุณแม่คุณฟ้ามีอาการทางจิตครับที่คุณฟ้าต้องมาหางานทำในกรุงเทพเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้คุณแม่มาหาหมอรักษาอาการที่นี่ด้วยครับคุณเพชรจะเปลี่ยนใจไหมครับผมนึกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าผมมีนัดกับน้องๆของผมที่นี่เหรอคะฟ้าไม่รู้เลยค่ะฟ้าก็นัดเพื่อนมาเจอที่นี่เหมือนกันจะเล่าให้พ่อฟังได้หรือยังเรื่องคนของคุณเพชรอะโอกาสดีแล้วนะนานๆทีแม่จะปล่อยให้เราสองคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่รู้สิครับบางทีเขาก็แปลกๆพอผมคิดว่าผมเข้าใจเขาก็มีเรื่องมาทำให้ผมไม่เข้าใจอีกจนได้คุณเพชรฟังพ่อดีๆนะอย่าเชื่อเฉพาะสิ่งที่เราเห็นและอย่าฟังเฉพาะสิ่งที่เราได้ยินผู้หญิงเขาซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบค่อยๆทำความเข้าใจไปให้เข้าใจให้ชัดเจนก่อนแสดงว่าผมไม่ต้องรีบใช่ไหมครับยึดหัวหาดนี่เราจะเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่ายึดหัวหาดจริงๆเหรอเงินผมก็รบกวนคุณไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะแล้วเดี๋ยวเราประชุมกันอีกทีค่ะฟ้าขอโทษนะคะที่รบกวนเวลาท่านประธานคุณฟ้าผมไม่ได้จะปิดกั้นความคิดของคุณนะค่ะช่วงนี้คุณพอมีเวลาว่างไหมจะให้ฟ้าทำอะไรหรอคะพอดีภูธเนศน้องชายของผมจะแต่งงานอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาเลยอยากได้คนออกแบบคอนเซ็ปต์งานแบบไม่ซ้ำใครผมเลยอยากให้คุณช่วยฟ้าไม่เคยฝันถึงการแต่งงานเลยไม่รู้ว่าจะช่วยคุณพุทธเนตรได้แค่ไหนนะคะนั่นเป็นไรลองดูก่อนถ้าไม่ไหวเราค่อยว่ากันค่ะงั้นผมไปกดนะขอบคุณค่ะคุณฟ้าคะคิดไว้บ้างก็ดีนะอะไรคะงานแต่งงานในฝันน่ะคิดไว้บ้างก็ดีอะไรของแกไม่ต้องมาเนียนครับนี่เพื่อนนะครับนางฟ้าของแกมองแป๊บเดียวฉันก็รู้แล้วรู้ดีนักนะจะทำอะไรก็รีบๆทำแล้วกันเดี๋ยวไอ้คุณภูมิจะมาปาดหน้าผมเพิ่งรู้นะครับว่าพนักงานบริษัทของเราสวยขนาดนี้หรือว่าผมออกมาช่วยงานพี่เพชรที่บริษัทดีไหมครับ